ศูนย์วิทยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไปเลือกซื้อของเส้นไหว้ที่ตลาดสดโดยไปซื้อด้วยตัวเองและเลือกชำระเงินเป็นเงินสดโดยมีการใช้จ่ายใกล้เคียงกับเดิมไปในทิศทางที่ลดน้อยลงสำหรับบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้มีความคึกคักน้อยกว่าปีที่แล้ว 45.7% และคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 57,639.03 ล้านบาทขยายตัวติดลบ 1.30% ถือเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 12 ปีนับจากที่เคยมีการสำรวจมาเนื่องจากประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจึงมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีนมองเช่นเดียวกับผู้บริโภคว่าบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้คึกคักน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 44.5% และมูลค่าการซื้อโดยรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาเพราะราคาสินค้าแพงขึ้นเพียงเล็กน้อยขณะที่ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลมากขึ้นทั้งในเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมจากการสำรวจพบว่าปัญหาฝุ่นละอองในปี 63 ส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากถึง 86% เมื่อเทียบกับปี 62 ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ผู้ตอบมีความกังวลมากถึง 62.6% แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งซึ่งทั้งสองปัจจัยยังไม่มีผลกระทบต่อการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากนักแต่มีผลทางจิตวิทยาและส่งผลให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น